เบื้องต้นเนี่ยบ้านหลังเนี้ยจะไม่พูดคุยกับใครเลยจะไม่คบค้าสมาคมกับใครเลยนะคะไม่เคยพูดกับใครเลยเบื้องต้นนะคะแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยก็คือว่าจะมีชายคนนึงอายุประมาณ30ต้นๆประมาณนะคะกับผู้หญิงคนนึงอายุ20ต้นๆแล้วก็เด็กชายประมาณ10ขวบที่อยู่นะคะที่เคยเห็นปรากฏว่าเมื่อเช้านะคะได้เห็นผู้ชายคนเนี้ยนะคะขึ้นรถนะคะรถกระบะนะคะไปกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งอายุน่าจะไม่เกิน10ขวบประมาณ7ปีบอกว่าอันนี้คือเป็นการบอกเล่านะคะประมาณ10ขวบซึ่งเบื้องต้นแล้วเนี่ยจากการที่เราได้สอบถามข้างเคียงบอกว่าบ้านหลังเนี้ยจะไม่คบค้าสมาคมกับใครแล้วก็จะไปทำงานแต่เช้าจะกลับก็คือค่ำเลยนะคะซึ่งกลางวันเนี่ยถึงเราอยู่เนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะคบใครได้ก็ขออนุญาตมีคนข้ามตัวคนใหม่แล้ว